ื่องเสียงรถยนต์ประเภทคุณภาพเสียงเชิญสัมผัสรถแชมเปี้ยนเครื่องเสียงประเทศไทยและรถแชมเปี้ยนเครื่องเสียงภูมิภาคเอเชียปีล่าสุดจากทีมอัลไพน์ DLS Thailand ร่วมกับร้านราชาประดับยนต์จังหวัดภูเก็ตรับฟังประสบการณ์ตรงจากแชมเปี้ยนทุกประเภทการแข่งขันอย่าพลาดวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนี้ณร้านราชาประดับยนต์สี่แยกแถวน้ำจังหวัดภูเก็ตเริ่มบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับวันนี้ผมพาท่านมาไกลถึงภูเก็ตกันทีเดียวนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษของทีม Alpine DLS Thailand ที่ชื่อว่ารวมพลคน SQ ที่ภูเก็ตนะครับวันนี้เราเอารถของร้านราชาประดับยนต์ที่เรียกว่าเป็นรถแชมป์ประเทศไทยคันล่าสุดนะครับมาให้ความรู้ข้อมูลกับชาวภูเก็ตวันนี้มีอะไรบ้างติดตามชมกันครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมนะครับในส่วนของจุดเริ่มของการให้ข้อมูลสินค้าเทคนิคการฟังการปรับแต่งเสียงและอุปกรณ์ต่างๆบนอาคารนี้ครับผมตามครับวันนี้เนี่ยเราเองมีผลงานเคยตั้งการทำงานมาอย่างยาวนานเราก็เลยมองว่าเราอยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้นะครับว่าการแข่งขันเครื่องเสียงเนี่ยเขาแข่งเป็นอย่างไรการฟังวิธีการฟังแบบการทำแบบที่ถูกต้องในระดับโลกเนี่ยเขาฟังกันด้วยวิธีแบบไหนรวมไปถึงวันนี้เราจะให้วิธีว่าการปรับแต่งเสียงด้วยครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้การปรับแต่งเสียงอย่างไรเพื่อให้ได้เสียงออกมานะครับผมฉะนั้นนี่คือเรียกว่าเราเอาความรู้ของงานของทีมเราเนี่ยมาให้ทุกท่านที่สนใจเครื่องเสียงเนี่ยได้มีโอกาสได้สอบถามนะครับวันนี้มีความคาดหวังอยากได้อะไรจากงานนี้บ้างครับผมก็นี่แหละอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการฟังนี่นะครับเราฟังดนตรีทั่วไปแล้วเราก็ฟังจากลำโพงทั่วไปมันเก๊ะๆไม่ค่อยออกครับว่าวิธีการฟังฟังไงครับขอรับทราบความรู้เนี่ยก็จะได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นจากที่เคยรู้ก็เป็นคนที่ใช้เครื่องเสียงอยู่แล้วก็เลยอยากมาลองศึกษาความรู้ของเครื่องเสียงรถยนต์ความแตกต่างระหว่างSQL SQ ต่างอะไรอยากรู้เทคนิคการปรับแต่งเสียงปกติชอบปรับแต่งประจำอยู่แล้วใช่ครับวันนี้อยากจะได้เรียนรู้วิธีการแอดจัสต์การปรับด้วยถือเป็นกิจกรรมสำคัญของงานรวมพลคน SQ ในวันนี้นะครับนั่นคือการฟังรถแชมป์ MR Asia และแชมป์ประเทศไทยคันล่าสุดทางด้านหลังผมเลยครับติดตามมาเลย
จบกันไปแล้วนะครับในส่วนของรวมพลของ SQ กับทีม Alpine US Thailand นะครับเรียกว่างานนี้เราให้ความรู้ในส่วนของการฟาร์มแบบ SQ กับชาวภูเก็ตนะครับผมก็เรียกว่าเอาไปฟังเพื่อให้มีทักษะการฟังการปรับแต่งเสียงแบบ SQ นะครับสัปดาห์หน้า Alpine เรามีกิจกรรมอะไรดีๆก็ติดชมนะครับสวัสดีครับ ไม่ได้ทำธุรกิจเครื่องเสียงไม่ได้มีผลประโยชน์กับวงการเครื่องเสียงแต่เขาเป็นยูเซอร์จริงๆกับอีกหนึ่งมุมมองของคนที่รักเครื่องเสียงแล้วก็ใช้เครื่องเสียงจริงๆค่ะงั้นไปรู้จักกับสาวรับเชิญกันเลยไปเลยป๊อป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 อันนี้คือเปิดตัวสาวรับเชิญใช่เลยต้องใช้สิทธิ์เพลงค่ะเฮ้ยบางคนอะก็เกิดแบบรุ่นพี่ดา
ขาก็จะไปหาเสียงเพลงที่อื่นปะไม่ใช่บนรถปะไม่ใช่คนละเรื่องแล้วเสียงเพลงแล้วพี่อ้าวเหรออันนี้เสียงเพลงแบบมีคุณภาพไปรู้ตอนไหนว่าเสียงเพลงเนี่ยทำให้เราผ่อนคลายคือต้องเริ่มจากตอนช่วงเรียนมหาลัยนะครับค่ะเป็นคนชอบฟังเพลงก็เวลาเราอ่านหนังสือเครียดๆทำอะไรดีก็ไปซื้อเครื่องเสียงครับซื้อแผ่นเสียงซื้อแผ่นซีดีมาฟังครับพักผ่อนการพักผ่อนคือเมื่อก่อนฟังก็คือฟังจากวิทยุฟังจากเครื่องเสียงปกติไม่ได้เล่นเป็นเครื่องเสียงบ้านมาก่อนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดีไม่ดีพี่ก็อาจจะทันแผ่นแกว่าเขาแก่หรอไม่ใช่ค่ะพี่เขาดูภูมิฐานค่ะพี่ต้องดูภูมิฐานมากค่ะดูดีดูสง่ามีราศีแต่หนูว่าคุกกี้หนูไม่จริงใจพอรู้ว่าตัวเองหลงรักเครื่องเสียงชอบเสียงแล้วรถคันนี้นี่เป็นคันแรกของตัวเองเลยหรือเปล่าที่เอาลงมาแต่งเครื่องเสียงอ๋อไม่ครับคือก่อนหน้านี้ผมก็จะทำเป็นซิสเต็มเล็กๆนะครับเป็นรถ Honda Freed Honda Freed ใช่แต่ว่าคันนั้นน่ะวางคอนเซ็ปต์ไว้ว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็จะมีติดจอ2ดินข้างหน้านะครับมีจอเพดานสำหรับเด็กๆคือผมมีครอบครัวละก็ให้ลูกๆได้ดูครับแล้วคุยนะคะเปลี่ยนที่นะก็เปลี่ยนที่เลยไม่น่าพูดเลยใช่มั้ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวยกกลับมาต่อค่ะคุณผู้ชมคะต่อค่ะต่อเลยค่ะครับโอเคก็คือนั่นเป็นซิสเต็มแรกซิสเต็มแรกนี่เลือกใช้อะไรลงไปบ้างคะฟอนต์ของอะไรยังไงซิสเต็มแรกเนี่ยเป็นใช้ฟอนต์สองดินของเคนบูครับแล้วก็เป็นลำโพง DLS มีซับบล็อกก็จอเพดานครับก็ดูหนังฟังเพลงครบเลยซิสเต็มนั้นแล้วพอยังไงมาเปลี่ยนเป็นแอคคอร์ดคันนี้คะโอเคหลังจากนั้นนะครับก็พอดีรถคันเก่าอีกคันนึงเนี่ยเริ่มเก่าก็ดูรถที่สามารถเดินทางไกลได้นะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานต้องไปพบปะลูกค้าประจำต้องขับรถไกลแล้วก็ชีวิตอยู่ในรถเยอะก็เลือก Honda Accord ตัวนี้มานะครับก็มีความคิดว่าเราอยากจะฟังเพลงแนวคอนเซ็ปต์เลยเนี่ยคือต้องการแนว SQ เป็นการฟังคุณภาพเสียงชั้นสูงครับอะไรอย่างนี้พี่รู้จัก SQ ได้ไงคะคือพี่มีกลุ่มเพื่อนที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์เหมือนกันคือเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเขาจะแบ่งการฟังสองประเภทนะครับคือ1 SPL สอง SQ สำหรับ SPL เนี่ยก็คือฟังดังตุ้ม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 น่าจะถูกใจน้องเฮ้ยยังไงอ่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการฟัง SQ คือ Sound Quality เราจะไม่ได้ฟังนอกรถเราจะปิดประตูรถฟังเน้นคุณภาพของเสียงใช่เหมือนใช้งานจริงครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราไปเปิดดังตุ้มตุ้มตุ้มก็อาจจะลดตัวสมาธิได้แล้วอย่างนี้คันนี้เนี่ยคือที่พอแป้งเดินดูนี่คือฟูลสเต็มมากคุณผู้ชมคะเริ่มแรกก็คือเป็นสเต็มนี้เลยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงไม่ครับช่วงที่ถอยรถคันนี้มาแรกเนี่ยผมก็เริ่มต้นจากเป็นสเต็มที่เล็กกว่านี้นะครับค่ะครับเป็นซิสเต็มลำโพง2ทางเป็นสแกนสปีคครับสแกนสปีคใช่สแกนสปีคเป็นรุ่น Discovery Two-way ครับ2ทางคือสแกนสปีคเนี่ยเป็นลำโพงที่ตอบสนองความถี่ได้กว้างมากนะครับสามารถที่จะให้อย่างเสียงแหลมเนี่ยก็ทอดยาวมีรายละเอียดที่ดีเสียงเบสเสียงทุ้มเนี่ยก็ลงลึกได้อย่างที่เราต้องการฟอนต์เนี่ยเป็นอันพาย9887ครับเป็นเล่นระบบ Active ก็คือตัดความถี่ Crossover เนี่ยส่งไปยังแอมเนี่ยโดยตัวฟอนต์ตัวนี้เลยอ๋อแล้วตัวแอมเป็นของแอมเป็น JL Audio ครับ JL Audio แต่เดี๋ยวรุ่นฟอนต์ของ Alpine เมื่อกี้คือ1ดินนี่คะใช่ไหมใช่ครับอ้าวเป็น1ดินตัว Accord รุ่นนี้น่าจะมีจอมาทำไมไม่เปลี่ยนจอไปเลยล่ะคะคือหน้าจอที่มากับเครื่องเสียงรุ่นนี้มันสำหรับการเซตติ้งตั้งค่ารถด้วยครับเขาจะไม่นิยมเปลี่ยนกันเพราะว่ากลัวเรื่องระบบที่มันจะดวนหรือว่าฟังก์ชันบางอย่างจะหายไปทำงานได้ไม่ครบนะครับอ๋อเพราะว่าตัวฟอนต์หน้าจอเขาจะถูกตั้งความอัจฉริยะของรุ่นนี้ไว้ใช่ไหมจะเป็นแบบว่าระบบไฟอัตโนมัติหรืออะไรก็ว่ากันไปยุ่งเดี๋ยวพังเดี๋ยวเจ๊งไม่ได้อย่าไปยุ่งเพราะฉะนั้นช่างก็ต้องเข้าใจด้วยว่าระบบรถรุ่นนี้เป็นยังไงตรงไหนยุ่งได้ตรงไหนยุ่งไม่ได้ช่องสี
วหนูก่อนนะคะคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนอ่ะหุ่นดี